ทับสองวันนี้เนื่องจากการขัดข้องเล็กน้อยมีช่างภาพผู้งานเราเลยถ่ายเล่นกันเองก่อนเพื่อไปแบ่งเพื่อดูการทำงานของเราครับคือตอนนี้เขาทาไว้ครึ่งนึงแล้วก็เหลือครึ่งนึงสร้างภาพในวันนี้แล้วที่เหลือก็เป็นผู้เบื้องหลังเขาก็จะเสร็จทั้งหมดประมาณเที่ยงก็คือจะเป็นพวกเราไปต่อประมาณนี้พนักงานเขาจะประมาณกี่คนครับไม่รู้เหมือนกันจะได้รางไหมคือที่รู้แค่นั้นแหละว่าเออมันจะเผื่อคุ้มกว่าออฟซีดก็ออฟซีดนั่นแหละตัวลุ้นเลยฮะได้ครับเดี๋ยวเขามาแล้วเดี๋ยวกินไปพร้อมกันก็ระหว่างเราก็ทำข้าวไม่งั้นจะทำแบบนี้ที่คือมันไม่พออันนี้เขาทำอะไรอยู่ครับพี่ครับเขากำลังจะเตรียมที่จะทาสีขาวครับอีกรอบนึงหรอคือให้เราเพ้นท์ครับไม่นานแล้วนะคือไม่คุ้นเลยครับเพราะว่าเราทากันน่าจะถึงขอบบนเลยที่บ้านคาเบเลียนโฮมนะครับเป็นสถานพินิจแต่ว่าเพื่อเด็กอะครับเด็กพิการครับก็วันนี้ก็ได้มาสร้างงานสตรีทอาร์ตนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของผมเองโดยชิ้นนี้ก็จะพูดไปถึงการละเล่นของเด็กไทยครับเพื่อให้เด็กที่เนี่ยแบบรับรู้ในการแบบว่าใช้วัสดุใช้เขาเรียกว่าธรรมชาติความเป็นธรรมชาติเป็นของเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็จอกแนวพุ่งๆไอตัวส่วนนี้เป็นแว่นตาพวกนี้มันก็เห็นแบบว่าจินตนาการหรือว่าเห็นในอนาคตหรือว่าอดีตที่จะเกิดขึ้นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคนเราเกิดมามันก็สุดท้ายมันก็ต้องสูญสละร่างกายคืนกลับสู่ธรรมชาติเดิมนะครับลาครับทีนี้ก็ใช้เวลาทีนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับแล้วนะครับ
ก็จบกับการมาร่วมนำศิลปะมาสู่บ้านคาเมเลียนเพื่อเด็กพิการฮะจากการนำศิลปินทั้ง5ท่านนะครับมาจัดทำผลงานที่นี่แต่ละท่านก็แสดงผลงานออกมาที่เรียกว่าแตกต่างกันแต่ละคอนเซปต์ของแต่ละคนไปว่าต้องการที่จะนำเสนออะไรให้กับสถานที่แห่งนี้นะครับรู้สึกสนุกดีฮะกับการได้มาร่วมทำบุญในสิ่งที่เราพอทำได้นะฮะขอให้ทุกท่านที่กำลังดูอยู่นะฮะช่วยกันช่วยเหลือสังคมตอนนี้ยุงมันกำลังจะรับประทานและแดกผมเป็นอาหารแทนผมกินข้าวมันไก่นะครับงานผมครับเสร็จแล้วเหมือนกันครับคนสุดท้ายมาวันที่2ด้วยวันหนึ่งเพราะว่ามัวแต่พูดมัวแต่เล่นกับคนอื่นนะฮะผมนำคอนเซปต์ว่าผจญภัยในป่าลึกจริงก็ชอบอะไรที่ผจญภัยอย่างเดียวว่าเราบอกจบครับแล้วเจอกันคราวต่อไปกับดีดี้ผจญภัยแล้วก็จบวันที่1นะครับแต่ผมไม่เสร็จครับผมเป็นผู้พ่ายแพ้ตบมือให้กับพี่โดกับพี่ป้อยหน่อยครับพี่ป้อยครับวันนี้ขอถามพี่ป้อยหน่อยครับทำอะไรไปครับวันนี้ก็เขียนคำว่า inspire ครับก็มีคาแรคเตอร์แบบเป็นสัตว์น่ารักอะไรเงี้ยแล้วจะเข้าคอนเซ็ปต์เด็กๆไม่จะชอบเดี๋ยวละครับครับผมวันนี้เขียนอะไรไปครับก็เป็นลายเผาๆนะออกมายันอะไรเงี้ยครับก็มีเด็กดอยคนหนึ่งครับผม